สวัสดีค่ะติดอูดกฤตนุพันธ์นะคะประจำวันที่2มกราคม2562นะคะวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะคะเริ่มต้นกันด้วย Safety Index Future นะคะ S50 S19 เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะย่อตัวลงอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยส่งท้ายปีปิดบวกไปได้กว่า 19.30 จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นที่ระดับ 1,043 จุดมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะก่อนที่จะปิดตลาดโดยเรามองว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของ Window Dressing นะคะที่เข้ามาส่งท้ายปีนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของนักทุนที่อาจจะมองว่าหุ้นที่ลงมาเนี่ยอยู่ในระดับ valuation ที่น่าจะเข้าซื้อได้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยเดิมๆนะคะที่เป็นแรงกดดันจากภายนอกเนี่ยยังคงอยู่นะคะแล้วก็ยังน่าจะเป็นแรงกดดันต่อภาพการลงทุนของช่วงเริ่มต้นสัปดาห์แรกของปีนี้นะคะโดยในส่วนของการทำการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐนะคะ government shutdown เนี่ยยังดำเนินกันมาต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าคงต้องจับตาดูกันต่อสำหรับประเด็นตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของผลกระทบนะคะต่อภาพการลงทุนของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะแม้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการลงมติของส.ส.เดโมแครตนะคะคิดว่าน่าจะผ่านกฎหมายงบประมาณยุติในเรื่องของการชัตดาวน์ในวันพรุ่งนี้ได้นะคะโดยที่อาจจะไม่รวมเรื่องของงบสร้างกำแพงตามคำขอของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าผ่านในส่วนของตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปได้นะคะเราคิดว่าน่าจะยังไปติดตรงที่วุฒิสภาซึ่งทางรีพับลิกันเนี่ยครองเสียงข้างมากอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้ก็อาจจะยังเป็นแรงกดดันต่อภาพการลงทุนตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้นับรวมประเด็นเรื่องของการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่7มกราคม62นี้นะคะว่าจะสามารถได้ข้อยุติที่ประนีประนอมแล้วก็ทำให้ภาพความวิตกกังวลต่อผลกระทบต่อสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นมานะคะจะผ่อนคลายลงไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องของการลงมติของสภาอังกฤษนะคะต่อเรื่อง Brexit ก็จะมีขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราด้วยนะคะคงต้องดูกันแต่ที่ดูจะเป็นความหวังนะคะต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราอยู่บ้างก็คือการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะตั้งแต่ช่วงส่งท้ายปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของ Brent แล้วก็ West Texas นะคะดูเหมือนว่าจะทรงตัวได้นะคะก็เป็นความหวังต่อการเริ่มดำเนินการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันนะคะตามข้อตกลงระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันอย่าง OPEC แล้วก็บางประเทศนอกกลุ่ม OPEC นะคะตรงนี้เองเนี่ยหุ้นพลังงานบ้านเราที่ลงมาค่อนข้างเยอะก็อาจจะมีจังหวะฟื้นตัวขึ้นได้บ้างนะคะแต่ประเด็นนี้เรามองว่าคงต้องมองกันยาวๆไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องของภาวะอุปทานล้นตลาดเนี่ยยังไม่น่าจะคลี่คลายไปได้ง่ายๆนะคะเนื่องจากว่าเรื่องของอุปสงค์น้ำมันที่จะชะลอลงในปีนี้เองนะคะยังเป็นประเด็นที่เข้ามากดดันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไปดูปัจจัยภายในเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีความเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะคะในทางลงเป็นแรงกดดันต่อภาพการลงทุนโดยเฉพาะในส่วนของแรงขายของ LTF นะคะที่จะครบกำหนดถ่ายถอนหน่วยลงทุนนะคะในช่วงต้นปีนี้นะคะหลังจากที่รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปนะคะก็ระวังอยู่ด้วยนะคะในเรื่องของแรงขายนอกจากนี้เองเนี่ยมีกระแสเรื่องของการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปนะคะจากที่กำหนดการวันที่24กุมภาพันธ์นะคะตรงนี้เนี่ยก็น่าจับตาว่าจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อภาพการลงทุนแล้วก็ความเชื่อมั่นของการลงทุนจากนักทุนต่างชาติหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยแม้จะกลับเข้าซื้อในตลาดหุ้นบ้านเรามากกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะอาจจะเป็นการทำราคาปิดงวดบัญชีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนักทุนต่างชาติยังมองโอกาสนะคะในการเข้าช็อตนะคะเมื่อ
ตัว Safety Index Future นะคะมีการดีดตัวขึ้นมานะคะก็ตัว S50 S19 นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดดิ้งระหว่างวันเราเน้นเป็นการเทรดดิ้งช็อตนะคะในกรอบ1050ถึง1037นะคะส่วนเล่นรอบนะคะ All Open Short นะคะที่ระดับ1050 Targetตรงนี้นะคะก็รอดูก่อนนะคะซับล้อถ้าหากว่าผ่านระดับ 1,055 จุดขึ้นไปค่ะส่วน Go Filter นะคะต้องบอกว่าก็ยังมีแนวโน้มจะเดินหน้าขึ้นได้ต่อนะคะการย่อตัววันนี้นะคะเรามองว่ายังเป็นจังหวะในการเข้าเปิดลองได้นะคะตามทิศทางของราคาทองคำสปอตนะคะหลังจากที่ดีดตัวขึ้นไปทำนิวไฮนะคะเมื่อวันศุกร์ใกล้ๆระดับ1,285เหรียญต่อออนซ์นะคะสำหรับตัว GOS 19นะคะปิดไปที่ใกล้ๆระดับ1,285เหรียญต่อออนซ์นะคะก็ขึ้นไปถึงระดับ1,288เหรียญต่อออนซ์นะคะในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์เรามองว่าตรงนี้การย่อตัวตามราคาทองคำสปอตนะคะก็เป็นการเทคโปรฟิตออกมาสั้นๆแต่ว่าแรงหนุนนะคะยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะจะชะลอตัวล่าสุดเนี่ย PMI ภาคการผลิตจีนนะคะที่รายงานจากสำนักงานสถิติของจีนนะคะหดตัวครั้งแรกในรอบกว่า2ปีในเดือนธันวาคมนะคะก็สะท้อนในเรื่องของผลกระทบจากสงครามทางการค้าค่อนข้างชัดเจนนะคะนอกจากนี้ยังมีความแน่นอนนะคะจากฝั่งสหรัฐนะคะในเรื่องของการgovernment shutdown นะคะว่าจะยืดเยื้อไปนานแค่ไหนนะคะส่วนการหารือทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะยังต้องลุ้นกันต่อนะคะในวันที่7มกราคมนะคะส่งผลให้ราคาทองคำยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับปีใหม่นี้นะคะตรงนี้แนะนำให้เก็งกำไรนะคะ GOS 19นะคะในกรอบ1,277ถึง1,287เน้นในฝั่งรองนะคะเทรดดิ้งรองได้ในกรอบดังกล่าวส่วนการเล่นรอบนะคะหลังจากเทคโปรฟิตสถานะรองเดิมไปที่1,285นะคะเมื่อวันศุกร์สถานะใหม่เราให้โอเพ่นรองที่1,280นะคะสต็อปลอสหากว่าหลุด1,277ส่วน GF 10 G 19นะคะรอโอเพ่นรองที่19750นะคะสต็อปลอสถ้าหากว่าหลุด19690ลงไปนะคะ Block Trade Corner นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่ง Bullish นะคะวันนี้เนี่ยเรามองในส่วนของสุภาลัยนะคะ BCP STPI TPI Poly แล้วก็ WA ค่ะส่วน Bearish นะคะ PTGC PTEP นะคะ BEM แล้วก็ TVO ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ